สอบโอเคนะครับภาพสัญญาณน่าจะใช้ได้พยายามปรับแล้วมุมตัวสัญญาณภาพที่น่าจะใช้ได้ขอเช็คเสียงหน่อยนะครับไม่เห็นไม่เห็น ไม่เห็นโพสต์ตัวเองสัญญาณเสียงดีไหมครับคุณสุวิจารโคนุรณิกาครับผมเหนียวเงียบหาโพสตัวเองหาโพสไม่เจอเอ้หาที่ตัวเองนั่นไว้ต้องการเช็คบทเสียงว่าเสียงใช้ได้ไหมยังหาไม่เจอครับผิดนู่นสุว่าเสียงได้ยินไม่เอ่ยคุณเสียงชัดนะครับโอเคครับผมคอยฟังเสียงอยู่ถ้าเสียงชัดก็โอเคนะครับภาพนั้นใช้ได้เสียงนั้นใช้ได้โอเคครับเสียงชัดนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกันณตอนนี้จะบอกว่าสถานการณ์ยีแรงที่มันถึงจุดที่ว่าพอยต์ออฟรีเทิร์นนะครับผมพยายามจะบอกว่าตัวสนามแม่เหล็กเนี่ยวัดจากตรงนี้คือแต่ละจุดนะครับเวลาวัดป่านเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันงั้นต้องอยู่ว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับของความครบของตัวเปลือกโลกเมื่อสนามแม่เหล็กนะครับที่ซีโลกเหนือเนี่ยนะครับมันวัดได้จากที่บ้านผมเนี่ยมันเคลื่อนที่43องศาแล้วก็มันตีกลับมาที่ประมาณ37ตอนนี้ประเด็นคือว่าเมื่อมันตีกลับมาแล้วนะครับนึกถึงเวลาเรือเจอคลื่นนะครับหรือเวลาถ้าเคยเจอประเทศรถชนเลยแล้วแต่ปัจจุบันมีแรงกระแทก2ครั้งถ้าแรงเหวี่ยงจากการสะบัดกับคราวนี้นะครับก็เน้นย้ำว่าถ้าเตรียมพร้อมไว้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าถึงเวลาปั๊บมีเวลาอย่างมากสุดก็55วันนะครับหรืออย่างน้อยสุดก็ประมาณ20วันงั้น20วันนี้ถ้าคุณไม่มีทางหนีทีไล่ก็ไม่ออกนะครับคือผมดูข้อมูลทุกวันถึงแม้ว่าจะไม่ได้โพสเพราะว่าไม่ไหวค่าใช้จ่ายสูงเราติดลบมานานแล้วแล้วก็อย่างที่บอกครับไม่อยากจะพูดเรื่องเงินทุนทองติดลบมาแต่ไม่ค่อยมีคนช่วยก็ไม่พูดถึงเมื่ออยู่ข้อมูลปั๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าตอนนี้กำลังเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับหมดทางแก้ไขไหมหมดทางแก้ไขนะครับ
เมื่อจะเกิดมาปั๊บลูกเกิดเนี่ยเสียงตื้นๆๆเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยเรื่องของกระแสไฟตกไฟกระชากตลอดเวลาผมจะหาภาพถ่ายจากโซโหนะครับเปิดมาตอนเย็นเนี่ยตัวตาดับตัวตาดับ3-4รอบแล้วยังไม่ได้ซ่อมเครื่องนะครับไม่อย่างตรงนี้ภาพเนี่ยโลกถูกเผาผลาญมาจากรังสีนะครับรังสีต้องแยกระหว่างรังสีกับความร้อนนะครับไอ้ร้อนก็ร้อนบางครั้งเราร้อนแต่รังสีมันน้อยบางครั้งไม่ร้อนเลยรังสีเพียบก็มีครับนะงั้นพวกนี้ครับมันมาเผาผลาญโลกมีมากมีน้อยแล้วแต่นะครับในพื้นที่ที่โล่งที่แจ้งมีต้นไม้หรือป่ามีความชื้นไหมก็หลากหลายไปงั้นข้อมูลทุกอย่างมันก็บอกแล้วว่าอะไรที่ใหญ่ๆที่เคยย้ำมามิถุนายนเนี่ยนะครับที่มันใหญ่จริงๆเนี่ยนะครับเมษาครับผมจะเกิดคาดจะว่าจะเกิดก็มีความไม่จะเป็นแต่ก็ไม่เกิดนะพฤษภาก็ไม่เกิดผมที่บอกว่าทำไมการคำนวณต่างๆมันถึงผิดพลาดไปถึงเพราะว่าตำแหน่งที่เราเห็นนะครับตำแหน่งที่เราเห็นเนี่ยในรายงานของ NASA ของอะไรแต่ปั๊บเนี่ยองศามันไม่ได้ตรงกับจริงๆเหมือนที่บอกว่าผมถ่ายรูปดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับโดยกล้องอัลตราเวลเลตเราเห็นว่าจุดดับเนี่ยการเคลื่อนตัวมันไม่ตรงกับทิศทางที่ NASA รายงานพอมันไม่ตรงปั๊บเนี่ยเราก็จะให้เอามันไม่ตรงดังนั้นเนี่ยผมว่าลองดูครับเนี่ยเอาข้อมูลจากเว็บ NASA มาคำนวณย้อนกลับไปนะครับข้อมูลจะเข้าเลยนะไม่ตรงไม่เข้าเพราะองศามันไม่ใช่อ่ะเนี่ยนะไปอีกแล้วโอ้ยตั้งใหม่คิดแต่นี่ก็ไปใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยทีนี้คือปัญหาผมพอมานั่งที่ปั๊บก็ต้องมันเริ่มทีหนึ่งแสดงว่าตอนที่มีปัญหาเรื่องไฟกระชากไฟดับมันมีบัวหายล้ำคอกนะครับงั้นที่บอกว่าเวลาเราเตือนล่วงหน้าก็เรื่องเตือนนี่ไม่ทิ้งครับก่อนเกิดเหตุเมื่อข้อมูลแน่นอนแล้วก็ต้องประกาศเตือนเพราะว่ามันพูดเรื่องชีวิตไม่ได้นะครับวันนี้แรงแกว่งดูไม่เยอะแต่มันต้องบรรยายตรงนี้นะครับมันจะไม่เข้าใจว่าไงว่ากันทั้งฝรั่งทั้งไทยก็ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเราเอาข้อมูลไหนว่าเวลาการเบลมันอ่อนตัวลงนะฮะเรามีการพิสูจน์ได้ไหมเพราะที่บอกครับวัตถุดิบคนส่วนมากอยากได้ที่เป็นวัตถุดิบหรือว่าข้อมูลที่ตรงๆมากกว่าแต่บางคนอยากได้ข้อมูลตรงๆแต่ดูไม่เป็นอุ้มถามเราอีกโอ้เนี่ยฝรั่งเขาฉลาดเขาอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยไม่ต้องคอยพึ่งพาใครๆยามวิกฤตนี่ครับเป็นอันเบลที่ท่านเห็นเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดีนะครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นอันเบลเนี่ยค่อนข้างเสถียรมากๆเลยท่านจะดูว่านะครับไอ้ตรงนี้เห็นไหมครับว่าเส้นกำนันเนี่ยมันยุบขึ้นยุบลงแต่ก่อนเนี่ยความเสถียรมีมากเยอะเลยมันจะนิ่งๆคือสามารถขยับไปเยอะไอ้ตรงนี้นะครับท่านดูวงเนี่ยเป็นร้านใหม่นะครับงั้นการ stable หรือการคงที่ของเวลาที่ผ่านมาแต่ก่อนเนี่ยเมื่อก่อนคือผมเริ่มศึกษาปี2010นะครับเนี่ยปี9 52เนี่ยมาเริ่มจริงจังปี53กับพวกนี้กับการของเตอร์คอมโบดังนั้นเนี่ยพอมาเจอตรงนี้มาปั๊บในทุกงั้นดูนี่มานานแล้วงั้นการกระเพื่อมเมื่อโดนการประทะจ
จากลมดูสุยะพัดไปเห็นไหมครับอ่ะก็แรงมากเบามากแต่มันไม่ได้ถึงขนาดนี้ถ้าไม่เกิดโซลาร์แฟร์โซลาร์สตอร์มันจะไม่ยุ่งตัวมากมายขนาดนี้แล้วเส้นตามไอเอ็นด้วยที่บ้านเป็นถึงเงินถึงนั้นเนี่ยเนี่ยมันมาตรงๆนะแล้วมันแตกทิศทางชัดเจนนี่อยู่ข้อมูลทั่วว่างั้นผมก็ต้องอยากให้เสร็จก่อนพิจารณาในเรื่องหลักๆนะครับที่เหลือก็ปล่อยไปตามเรื่องที่เรื่องของไทยนิวเคลียร์ทำไมต้องให้ซื้อ IOIQ ทำไมถึงกับไทยนิวเคลียร์ที่จัดไปในชุดฉุกเฉินก็เห็นว่าณตอนนี้มีพิเศษโบนะครับให้ติดนุ๊กหรือจรวดดิจิทัลย่อยๆต้องพุ่งมาที่ประเทศเรานะครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องวิชาการเดี๋ยวไปบ้านทีหลังนะครับณตรงนี้นะครับก็ถือว่าสัญญาณแค่ดีเนี่ยมันพอดูตรงนี้ปั๊บเนี่ยอาการขาดวิ่งมีเยอะเนี่ยยืดตัวยืดตัวเนี่ยแล้วพอมาดูตรงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเงินพลังงานด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะมีเยอะอยู่นะครับเยอะมากๆเลยก็มาเนี่ยดูพวกนี้อยู่ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าไม่ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ไปบันทึกข้อมูลในทั้งสิ้นไม่เช่นนั้นค่าไฟฟ้าเฉพาะระบบพวกนี้นะครับขึ้นราคามาต้องทำเยอะเนี่ยดึง 9,000 กว่า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 แล้วก็มาทุกคนโดดเป็นหมื่นกว่าโอ้ไม่ไหวครับนะงั้นพวกนี้ชัดเจนว่าด้านหลังนี้นะครับมีบางทีบางอย่างเข้ามาดูแลด้านหลังนะตั้งอยู่2ชั่วโมงไปกินข้าวกลับมาไฟฟ้าตกไฟฟ้ากระชากระบบที่เซตไปหมดเดี๋ยวไว้ตั้งระบบใหม่ให้พร้อมกว่านี้นะครับแล้วจะอันนี้นะครับจะพยายามซื้อหวยให้ถูกหวยเห็นไหมตึ๊กมันจะตกอีกแล้วถ้าได้ท่านได้เสียงเดี๋ยวเป็นสัญญาณเตือนไฟฟีด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 ตึ๊กตักตึ๊กตักนี่คือเรื่องของไฟฟ้านี่ขนาดไฟฟ้า3เฟสนะครับยังไม่ค่อยจะเถียงนี่คือทำไมคอมพิวเตอร์ฟังทีวีฟังจอฟังก่อนปิดรายการผมขอให้ดูตรงนี้นะครับผมเน้นย้ำตรงนี้ถ้าตามไม่ผิดซื้ออยู่อันนี้คือสำคัญนะครับเราที่บอกว่าทำไมตายต้องตายเยอะที่ภูเก็ตที่พังงาอันนี้นะครับเรียกว่าไอ้ทุ่นตัวนี้นะครับ2 4นะ6 3ใช่ไหมของเราเนี่ยตั้งขึ้นมาหลังสมัยปี47เราที่ทุ่นมาปี48ปี48นะครับปี48ที่ทุ่นเนี่ยระดับความลึกน้ำทะเล2กิโลขึ้น 2,500 เมตรแล้วอยู่ๆระดับน้ำทะเลมันก็ลดลงมาอันนี้ผมเอาข้อมูลนะครับจากปี65 1 มกราคม 2565 มาถึงวันนี้15 พฤษภาคม 2566 ก็ประมาณ1ปี4เดือนครึ่งระดับน้ำทะเลอันดามันลดลงมานะครับประมาณต้นปีที่ผ่านมาปีแล้วปีนี้งงนะแล้วปีนี้มันโทษทีงงนะครับเชื่อไหมว่าอยู่ลดมาปั๊บปุ๊บสองกระชอกระดับน้ำที่ทะเลอันดามันหายไปประมาณ16เมตรระดับน้ำท่านมาทางทะเลยุบตัวลงไปแล้วท่านคิดว่ามันปกติเหรอนี่สองครั้งนะถูกไหมครับตื่นลงมาปั๊บตื่นลงมาปั๊บงั้นแผนที่ทะเลอะไรแล้วแต่วันนี้ถามว่ามันจริงๆหรือเปล่ามันตรงหรือเปล่าคือที่ไม่มีใครพูดถึงเดี๋ยวเมื่อก่อนมีคนถ่ายรูปนะฮะเรียกว่าพอซิ่งเว็บขึ้นตัดแกนกลางของลูกเมียว่าเป็นปกติก็ไม่ว่ากันถ้าเห็นว่าเป็นปกติก็ไม่พูดไม่ว่ากันถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าไม่ปกติค่อยคุยกันนะครับคือไม่ใช่ทุกอย่างไม่ปกติจะตื่นตูมนะครับตื่นตูมงั้นผมขอย้ำว่านี่คื
เหตุผลที่มันจะเกิดแล้วความรุนแรงมันจะมากกว่าที่ผมทันมา2547และที่ผมเน้นย้ำเสมอว่าจากการใช้ข้อมูลมาคาดการณ์คำนวณเนี่ยดูว่าโอกาสเกิดแบบไหนเนี่ยน้ำทะเลนะครับจะไม่ถอยไปก่อนนะน้ำทะเลเหมือนเดิมแล้วคลื่นลงมาตูมเลยเดียวนี่คือทำให้เราตายใจไม่มีเพราะว่าเราเรียนรู้จากแต่สึนามิส่วนที่เราจะไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวผมใช้กล้องมือถือถ้าจะเรื่องของการบังคับปกครองในกล้องมือถือดีกว่านะครับงั้นวิชาการนี่ก็ขอตอนนี้มีคำถามนะครับมีคำถามโอ้คุณน้ำสวัสดีครับไม่เจอคุณน้ำนานเลยคุณสุภานีชัดเจนสุวิจัยนะครับชัดเจนนะครับไม่พลาดที่อินทนนท์อากาศดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอปรับปรุงระบบก่อนเดี๋ยวความคืบหน้าเป็นจากมือถือไม่รู้ไม่ถึงข้อมูลดีกว่านะครับเราจะได้คุยกันอาจจะไม่เห็นภาพแต่ถ้าเชื่อใจกันก็จะรู้ว่าข้อมูลนี้ไม่มีการลักไก่ไม่มีการเท็จครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับสวัสดีครับ